เราจะมาดูดวงความรักประจำวันพุธที่15 มกราคม 2563นะคะเริ่มกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่2ถ้วยนะคะคนที่คุณคบอยู่ณปัจจุบันก็ถือว่าเป็นรักแท้ของคุณแล้วนะคะอาจจะคบกันมาอย่างยาวนานหรือเพิ่งเริ่มคบนะคะก็ถือว่าคลิกกันได้ดีนะคะเข้าอกเข้าใจกันทุกอย่างนะคะผ่านพ้นเรื่องราวอุปสรรคมามากมายนะคะณเวลานี้อาจจะมีแผนมั่นหมายแต่งงานหรือใช้ชีวิตร่วมกันแล้วนะคะอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นรักที่ดีถือว่าเป็นรักที่ใช่นะคะหรือพบรักกับเพื่อนนะคะเพื่อนที่สนิทสนมกันนะคะเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนมาเป็นแฟนก็ได้นะคะก็ไม่ได้ปรับตัวอะไรกันมากนะคะถือว่าราบรื่นดีความรักของเราไม่ได้หวือหวาไม่ได้โชว์ใครนะคะแต่ถือว่าราบรื่นแล้วมีความสุขดีนะคะในแบบของเรานะคะแบบพอเพียงไม่ได้เวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่เป็นโสดอยู่นะคะก็จะได้รับการแนะนำจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงนะคะให้รู้จักคนดีๆนะคะที่ไม่หลอกลวงเรานะคะที่ชัดเจนกับเรานะคะถือว่าเป็นความรักที่มีการลงเอยถึงขั้นแต่งงานได้เลยนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่สังฆราชนะคะไพ่พระนะคะก็ถือว่าความรักของคุณนะคะอาจจะเป็นความรักกับคนรุ่นใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้นะคะก็ถือว่าเขาเป็นคนดีนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลเราแบบในแบบที่จัดเต็มนะคะถือว่าจริงใจกับเรามากๆรักเรามากนะคะแบบไม่มีเงื่อนไขอย่างนี้ก็ได้นะจากอย่างนี้ก็ได้นะคะถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะหรือบางคนนะคะมีรักอยู่แล้วนะคะก็เป็นรักที่คลุมเครือนะปัจจุบันนะคะก็หรือเราก็เหมือนปงๆกับความรักนะคะแต่ก่อนไล่ล่ามากเลยนะคะตอนนี้ก็เหมือนปงแล้วก็หยุดนิ่งนะคะรอดูสถานการณ์ว่าจะเอายังไงแน่กับความรักนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนนะคะก็คือต่างคนต่างถอยแล้วนะคะสำหรับความรักเก่าๆนะคะต่างคนต่างถอยไปแล้วนะคะอยู่ๆนะคะก็จะมีเพื่อนรักนะคะเพื่อนเก่าที่ให้คำปรึกษาหารือเรานะคะมาแสดงความชัดเจนในเรื่องของการอยากคบหาเรานะคะก็ถือว่าไม่ผิดกฎกติกาอะไรนะคะถือว่าคบกันไปได้นะคะถ้าเขาเป็นคนดีรักเราจริงๆนะคะแม่ขุนทองก็อยากให้เปิดโอกาสให้เขานะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีนะคะไพ่พระนะคะพบรักที่ดีพบคนดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะคะหรือบางคนอาจจะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาเป็นคนต่างชาติอย่างนี้นะคะแต่ก็เป็นคนดีนะคะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วแล้วก็ชัดเจนนะคะถือว่าเป็นความรักที่ดีนะคะไพ่พระนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะถือว่าความรักช่วงนี้นะคะคนที่มีความรักอยู่แล้วก็ถือว่าคนที่เราคบหาอยู่ก็เป็นคนที่ดีนะคะรักเราแบบจริงใจให้คำแนะนำเราดีนะคะมีปัญหาก็ปรึกษาหารือกันนะคะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของกันและกันอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะพบรักนะคะบางคนโสดก็พบรักกับคนที่หน้าตาดีจิตใจดีอย่างนี้ก็ได้นะคะเข้ามาในชีวิตเรานะคะอยากชัดเจนในเรื่องการคบหาเราก็ถือว่าให้โอกาสนะคะแรกๆก็คบกันเป็นเพื่อนก่อนดูนิสัยใจคอนะคะเวลาก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์คนนะคะก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรน่ากลัวนะคะถ้าไม่ใช่เราก็ถอยออกมาแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าคนอัศวินถือถ้วยเนี่ยเขาจะเป็นคนค่อนข้างโรแมนติกนะคะเป็นคนใจเย็นเป็นคนดีอย่างนี้นะคะบางครั้งบางคนก็ไม่ได้ชอบคนที่ลักษณะแบบนี้นะคะบางคนก็ชอบคนเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พิจารณาเขาไว้มั่งก็ดีนะคะถือว่าเขาเป็นคนที่ดีนะคะรักเราแบบจริงใจนะคะรอดูไปนะคะแล้วแต่เจ้าชะตาจะตัดสินใจนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่3ถ้วยนะคะบางคนที่คบหากันมาอย่างยาวนานแล้วนะคะอาจจะมีแผนมั่นหมายแต่งงานหรือใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะบางคนอาจจะแต่งงานแต่งการแล้วนะคะอาจจะรอคอยการตั้งครรภ์การมีบุตรสักทีนะคะก็จะสมหวังแล้วนะคะจะมีบุตรนะคะก็จะตั้งครรภ์แล้วนะคะหรือบางคนที่เป็นโสดนะคะอาจจะพบรักกับคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำให้รู้จักกันนะคะเพื่อนฝูงแนะนำให้รู้จักกันนะคะ
แล้วก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะคะถึงขั้นแต่งงานแต่งการได้เลยนะคะอาจจะมีการแต่งสายฟ้าแลบก็ได้นะคะถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะชัดเจนมากๆนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะอาจจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทนะคะคนเกิดวันศุกร์ได้เดอะเดย์นะคะอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดทะเลาะกันกับแฟนนะคะแล้วต่างคนต่างแยกย้ายไปนะคะก็วิตกกังวลนะคะว่าเขาจะกลับมาไหมนะคะแม่ขุนทองดูให้แล้วนะคะถือว่าได้หกไม้เท้านะคะรอคอยเขากลับมานะคะทุกอย่างที่ทะเลาะกันอาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดหรือเราอาจจะพูดแรงเกินไปนะคะไพ่เดอะเดทเราอาจจะเป็นคนตรงไปตรงมาพูดจาไม่ถนอมน้ำใจอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้ารู้ว่าเราผิดเราก็ขอโทษนะคะคุยกันดีๆนะคะง้อให้เขากลับมานะคะหรือบางทีเขาอาจจะเบื่อหน่ายนะคะอาจจะไปกุ๊กกิ๊กกับใครระยะสั้นๆนะคะก็ปล่อยให้เขาใช้ชีวิตไปก่อนนะคะพอไม่นานเดี๋ยวเขาก็จะกลับมานะคะเพราะเขาก็รู้ว่าเรารักเขาแบบจริงใจนะคะที่ตักเตือนแบบแรงๆอย่างนี้นะคะเราก็หวังดีนะคะเขารู้นะคะเพราะฉะนั้นรอคอยนิดนึงนะคะอย่าไปตะกายตึกมากนะคะแม่ขุนทองให้กำลังใจนะคะว่าเขากลับมาแน่นอนนะคะรอคอยเขานะคะหรือบางคนนะคะที่ครองตัวเป็นโสดเจอรักที่ไม่ใช่นะคะมามากมายนะคะอยากอยู่คนเดียวนะคะเบื่อหน่ายกับความรักนะคะก็จะเจอรักที่ดีแล้วนะคะหกไม้เท้านะคะอีกไม่นานนี้นะคะเขาจะเข้ามาในชีวิตเรานะคะเราก็อย่าหวาดระแวงไปนะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็เป็นไปในทางที่ดีนะคะใจเย็นๆนะคะหรือบางคนที่คบกันมายาวนานนะคะอาจจะเป็นต่างชาตินะคะหรือเป็นคนที่อายุแตกต่างกันมากนะคะก็ใช้ชีวิตด้วยกันแบบราบรื่นนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะหรือบางคนมีความลับอยู่แล้วนะคะความลับของเราก็แพ้ระยะทางนิดนึงนะคะบางทีก็เขาอาจจะต้องไปทำงานต่างจังหวัดไกลๆหรือต่างประเทศเลยนะคะทำให้เราคิดถึงกันนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะก็คอคุยกันได้นะคะตอนนี้โซเชียลไฮเทคโนโลยีนะคะก็สามารถคอคุยกันแล้วก็เห็นหน้าเห็นตากันได้นะคะให้หายคิดถึงนะคะมันไม่มีอะไรนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่ฤาษีนะคะไพ่เฮอร์มิตนะคะถือว่าความรักของเรานะคะบางคนก็ครองตัวเป็นโสดมานานนะคะเจอใครที่ไม่ใช่ก็อยู่คนเดียวดีกว่าอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะหรือบางคนอยู่คนเดียวมานานนะคะหรือเพิ่งเลิกรากับแฟนเก่าไปอยู่ๆเพื่อนเก่าก็เข้ามานะคะเข้ามาให้คำปรึกษานะคะแล้วให้ความชัดเจนกับการที่อยากจะคบหาเราเป็นแฟนนะคะก็ลองให้โอกาสเพื่อนดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะถือว่าไม่ต้องปรับตัวอะไรกันมากนะคะหรือบางคนก็พบรักกับคนต่างชาติอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะเขาอาจจะทำงานแนวเกี่ยวกับสายการแพทย์หรือวิศวกรหรือช่างนะคะอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะหรือบางคนพบรักกับคนไทยนี่แหละค่ะอาจจะทำงานเกี่ยวกับคนในเครื่องแบบนะคะเป็นข้าราชการระดับสูงนะคะอายุแตกต่างกันมากหรือเป็นคนในเครื่องแบบทหารตำรวจนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าความรักเป็นไปด้วยดีนะคะจะอยู่คนเดียวหรือมีความรักก็ดีทั้งนั้นนะคะหรือบางทีนะคะคนอยู่เป็นโสดนานๆนะคะอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าตามความเชื่อนะคะนำพาคนรักมาให้เรานะคะในแบบที่จัดเต็มดูแลเราได้ดีเลยนะคะแบบที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะคะรักอะไรจะดีขนาดนั้นนะคะแบบนี้นะคะแบบถือว่าดีมากๆเลยนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะคะก็ถือว่าคุณมีความรักณปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นความรักแท้แล้วนะคะอาจจะคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนประถมมัธยมอะไรอย่างนี้นะคะจนถึงปัจจุบันคบกันแบบยาวนานนะคะมีแผนมั่นหมายแต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะหรือบางคนใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วก็เป็นสุขดีนะคะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจกันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของกันและกันนะคะก็ถือว่าดีมากนะคะหรือบางคนที่ครองตัวเป็นโสดนะคะก็จะพบรักกับคนที่ดีนะคะเพื่อนฝูงแนะนำมาให้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำคนดีๆมาให้เรานะคะหรืออาจจะพบรักกับเพื่อนเก่านะคะหรือคนที่ให้คำปรึกษาเรารุ่นพี่อย่างนี้นะคะเพื่อนเก่าๆนะคะมีความใกล้ชิดกันนะคะให้คำแนะนำการช่วยเหลือกันจนพัฒนาเป็นความรักอย่างนี้ก็ได้นะคะเปลี่ยนสถานะจาก
ที่ปรึกษาเพื่อนฝูงเพื่อนเก่าเงี้ยนะคะมาเป็นแฟนนี่ก็ได้นะคะก็เป็นความรักที่ราบรื่นดีไม่ต้องปรับตัวมากนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะใครมีปัญหาอยากปรึกษาหารือแม่ขุนทองก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแม่ขุนทองจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจค่ะสวัสดีค่ะ